เจิมให้ไปแล้วก็ต้องขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโอกาสรวยมันก็หายากพระครูบาถึงเน้นย้ำอยู่ประจำว่าเจิมให้มีสติเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจพระเวสสุวรรณพระพักตร์หน้าทองเรืองรองผ่องใสช่วยลูกสมใจชื่อเสียงดังก้องให้มีคนรักสมหวังดังปองร่ำรวยเงินทองพ้นสอบโรคภัยเจิมกลางฝ่ามือของดีครูบาครุฑาปักษาวังชิรินลูกศิษย์ทั่วล้านน้อมใจสิ้นดังสายน้ำรินบารมีเมตตา